ใครดูก็มีแต่รอยยิ้มถูกใจเสียจริงครบคันกว่าใครครบเครื่องเรื่องเล่า MV มากมายมีให้ดังใจชุมทางฮอตชูชอโดนโดนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบาลานซ์ตรา 4S Herb ให้คุณเพลิดเพลินใจได้ผ่อนคลายก่อนเข้านอนสวัสดีครับรายการของเราเนี่ยไม่ได้มาในเวลาที่คุณกำลังใช้มือถืออย่างแน่นอนครับในช่วงเวลานี้เองครับผมอยากให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกับเรื่องราวความสนุกสนานซึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยผมมาดูโครงการไทยฟุ้งปรุงไทยแล้วก็ไปเจอกลุ่มบุคคลที่จำเป็นต้องทักและพามาในรายการเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายคนรู้จักแต่คงรู้แค่ผิวเผินวันนี้จะมาคุยกับน้องๆเหล่านี้ครับสวัสดีทั้ง3คนครับสวัสดีครับเริ่มต้นจากพี่ทรงพลพี่ทรงพลหรืออีกเนมหนึ่งในคอสตูมนี้ชื่อว่า CMYK ครับเป็นชื่อนามแฝงครับที่ใช้ในการคอสเพย์แล้วก็คือเป็นตัวการ์ตูนตัวหนึ่งอ้าวไม่ครับอันนี้เป็นชื่อเหมือนนามปากกาครับคอสเพเยอร์แต่ละคนเขาจะมีนามปากกามันชื่อนามปากกามันชื่อตัวแทนอันนี้เราต้องตั้งเองใช่ไหมใช่ครับตั้งเองแล้วทำไมที่ถึงตั้งชื่อนี้จริงๆแล้วมันก็มีประวัติยาวนานแต่ความหมายมึงชอบนะ CMYK มันคือแม่สีครับแม่สีเราก็เหมือนกับเราเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ CMYK แม่สีของทางแสงด้วยนะไม่ใช่แม่สีทั่วไปใช่แม่สีทางแสงถ้าเห็นตราช่อง7อ่ะนั่นคือ CMYK ผสมแสงกันใช่ไหมฮะครับผมแล้วเป็นพวกแบบสิ่งพิมพ์อะไรพวกนี้ด้วยมันก็เกี่ยวกับหนังสือการ์ตูนมังงะอะไรพวกนี้ก็ใช่ครับรัฐพลสวัสดีครับผมคาโตะนะครับก็คาโตะคอสเพลย์ครับวันนี้แต่งมาเป็นนารูโตะครับแต่ว่านารูโตะเนี่ยมันไม่ได้เสื้อเป็นแบบนี้ไม่ใช่เหรอใช่ครับแต่ว่าด้วยความที่ผมมางานไทยฟุ้งกรุงไทยเนี่ยก็อยากจะให้เข้ากับบรรยากาศภายในงานครับก็เลยลองใส่ชุดไทยดูแล้วเราก็พยายามยึดสีจากคาแรคเตอร์หลักของเขาดูว่าเราจะสามารถประยุกต์ออกมาเป็นยังไงได้บ้างเข้าใจแล้วคุณเอานารูโตะใส่ชุดไทยว่ากันเถอะใช่ครับผมนารูโตะมาเที่ยวงานไทยแล้วมีแฟนคนไทยเลยเปลี่ยนเป็นชุดไทยอะไรงั้นไหมใช่ไหมใช่เรียกมันเดินเห็นไหมใช่ครับนารูโตะอันนี้เป็นแฟนผมเป็นแฟนประจำผมเป็นแฟนพวกการ์ตูนเกี่ยวกับนินจาเพราะผมเป็นคนชอบวาดแวบแบบนินจานะครับเซ่ครับสวัสดีค่ะจัสเปอร์ซีนะคะเรียกว่าเซ่ก็ได้เซ่อะใช่แล้วเซ่พี่ชอบเรียกเซ่ไม่ได้ห้ามเปลี่ยนเพราะว่ามันจะเมาไงไม่ได้เรายังเมาไม่ได้เซ่เซ่แต่งเป็นคือจริงๆไม่ได้อ่านลายกลุ่มอะค่ะว่าเขาจะต้องแบบก็ตั้งก็ได้ไงไม่ได้อ่านลายกลุ่มเขาเลยไงว่าต้องใส่ชุดไทยมาด้วยแต่นี่ชุดดั้งเดิมใช่เป็นชุดดั้งเดิมของตัวละครที่ชื่อว่าแต่งเป็นท่านในพลเฟยเซียวจากเกมมือถือชื่อฮงไกสตาร์เรลผมถามนิดนึงสิ่งที่พวกคุณทำเขาเรียกว่าคอสเพลย์ใช่แต่หลายคนไม่เข้าใจว่าทำไมถึงต้องแต่งตัวแบบนี้แล้วคอสเพลย์มันคืออะไรใครตอบได้บ้างใน3คนนี้พี่เซ่ไหมพี่เซ่ไหมตอบก่อนทำไมเรียกก็เป็นพี่เซ่เลยดูเป็นคนที่แก่ที่สุดแต่ที่อายุใกล้ๆเคียงกันเซ่ถามจริงเป็นทำไมถึงแต่งมานานยังนึกว่าจะถามอายุหายใจโล่งแต่งมานานยังแต่งมานานยังโล่งเลยลองเดาดูไหมคะผมว่าคุณแต่งมานานแล้วกี่ปี15ปีเกินเฮ้ยเกิน15เหรอเกินแล้วค่ะจริงๆเกินแล้วแต่งกี่ปีแล้วอ่ะ20กว่าปีแล้วค่ะเหรอแต่งตั้งแต่อายุเลยอุ๊ยเอาวันนี้มันจะออกอากาศไม่ได้เอาสิมาเถอะเอ้ยเอาเป็นว่า20ปีละกันตัวแม่เลยนะเนี่ยเออตอนนั้น2ขวบเริ่มแต่งตอน2ขวบอย่ามาตลกคุณอย่ามาปิดบังอายุคุณหลอกผมไม่ได้หรอกเมื่อกี้มีการหน่วงเขาตลกโอ้โหคนนี้ว่าจะเชื่อป่ะหน่อยทําไมถึงเลือกตัวละครตัวนี้แล้วแต่งแบบนี้แล้วคอสเพลย์มันคืออะไรจริงๆต้องเริ่มก่อนเลยว่าคอสเพลย์เนี่ยคือการแต่งตัวเรียนแบบตัวการ์ตูนหรือว่าตัวละครในเกมหรือหนังหรืออนิเมชั่นหรืออะไรก็ตามที่เราชื่นชอบแต่ว่าต้องเหมือนต้นแบบแล้วทีเนี้ยด้วยความที่ตอนเด็กๆอ่ะเนาะก็จะเป็นกลุ่มคนที่ชอบอ่านการ์ตูนชอบเล่นเกมชอบแบบอนิเมชั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่สมัยก่อนเนี่ยรู้สึกว่าผู้ใหญ่เนี่ยจะมองว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องค่อนข้างไร้สาระทำให้กลุ่มคนที่ชอบการแต่งตัวเรียนแบบตัวการ์ตูนเนี่ยก็จะมีกลุ่มค่อนข้างน้อยทีเนี้ยเนี่ยพอแบบเราไม่ค่อยได้เจอคนที่ชอบอ่านการ์ตูนชอบเล่นเกมเหมือนเราเนี่ยพอเราไปเจอคนที่ชอบอะไรเหมือนกันเนาะเราก็รู้สึกว่ามันสนุกเราก็เลยติดใจการที่เราแบบว่าแต่งเป็นตัวละครที่เราชอบแล้วก็ได้ไปเจอเพื่อนที่ชอบอะไรเหมือนกันเพื่อให้รู้ไปเลยว่าเราชอบเรื่องนี้ใช่เราชอบอ่านการ์ตูนชอบเล่นเกม
พอคนเห็นแต่งตัวคล้ายๆคุณรู้เลยพวกเดียวคุณละใช่ใช่ชอบแต่งคอสเพลย์นี่อ่ะบางทีมาในชุดปกติเราก็รู้กันแล้วเคยมีคนว่าพวกคุณว่าบ้าไหมโอ้โหเป็นเรื่องปกติปกติเป็นเรื่องปกติเยอะมากมีไหมเป็นเรื่องปกติอันนี้ถามแบบขวานผ่าซากเลยนะถามแบบว่าคนอื่นอาจจะไม่กล้าถามแต่พี่อยากขอถามคือไม่กล้าไม่กลัวน้องๆด่าหรอกแต่พี่เชื่อว่าคนดูคลิปทำไมถึงแต่งแบบนี้มันบ้าหรือเปล่าว่าอย่างนี้อย่างนี้อันเนี้ยถามในความรู้สึกจริงๆเนี่ยครั้งแรกที่คุณเริ่มต้นที่จะแต่งเนี่ยคุณคิดอะไรถึงแต่งตอนนั้นเด็กมากอ่ะไม่ได้คิดอะไรเลยนอกจากอยากเป็นตัวละครที่เราชอบเพราะว่าเราชอบมากใช่ครับเพราะว่าตอนแต่งครั้งแรกก็มีรุ่นน้องมาชวนใช่แล้วก็เป็นเรื่องที่ผมอ่านแล้วก็มองว่ามันน่าสนใจสำหรับกิจกรรมใหม่นี้หลังจากที่ได้ลองทำแล้วเราก็เจอกับกลุ่มสังคมที่มองไปในทางเดียวกับเราชอบแบบเดียวกับเราอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่เห็นจะแปลกถ้าเราชอบใช่แต่ว่าถ้ามองย้อนกลับไปในช่วงที่ผมคอสเพลย์แรกๆต้องยอมรับเลยว่าในสังคมไทยค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องที่ใหม่ถ้าเป็นเมื่อก่อนผมก็คงที่จะไม่กล้าแต่งออกจากบ้านเลยคงจะต้องขนชุดมาแต่งที่งานแต่ทุกวันนี้ก็คือแต่งออกจากบ้านเมื่อเช้าก็แต่งมาทางนี้แล้วก็ไปออกจากบ้านเลยแต่ขับรถมานะแต่ขับรถมานะผมก็โอเคไงคือหลายคนเนี่ยที่ไม่ได้เข้าสังคมพวกเราอ่ะก็อาจจะตั้งคำถามแบบนี้แหละแต่ก็ไม่กล้าถามกันหรอกแต่ผมขอโอกาสนี้ถามเลยแล้วกันเพราะว่ามีการจัดแข่งขันประกวดคอสเพลย์มากมายเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรากลับมานั่งคุยกันต่อว่าแล้วอะไรล่ะที่จะตัดสินใจว่าเราจะเป็นใครสักครู่ฮะรสชาติที่หายไปจะกลับคืนสู่คนไทยเป็นภูมิปัญญาคนไทยอยู่ในใจไม่เคยลืมอินฟูเชอร์ชูอาหารถิ่นมีอยู่มีกินอยู่คู่คนไทยเรามีของดีอยู่ในพื้นที่มากมายจะหยิบจับอะไรก็เป็นเมนูท้องถิ่นจะเอาไหนภาคใดก็ตามเขาคือเมืองสยามปกคลุมทั้งแผ่นดินวัฒนธรรมการอยู่การกินเขาอยู่แบบดินบนพื้นถิ่นบ้านเขารสชาติที่หายไปจะกลับคืนสู่คนไทยภูมิปัญญาคนไทยอยู่ในใจไม่ลืมรสชาติที่หายไปจะกลับคืนสู่คนไทยภูมิปัญญาคนไทยอยู่ในใจไม่เคยลืมมันเป็นภูมิปัญญาคนไทยที่คนรุ่นใหม่ยังบ่คอยหูต้องลองเปิดใจสัมผัสแล้วมาซอยกันอนุรักษ์ให้มันคงอยู่รสชาติที่กำลังหายไปให้ฝากกลับมาไว้ไวให้โรคทับกูรสชาติที่หายไปจะกลับคืนสู่คนไทยปัญญาคนไทยอยู่ในใจไม่ลืมรสชาติที่หายไปจะกลับคืนสู่คนไทยภูมิปัญญาคนไทยอยู่ในใจไม่เคยลืมเป็นภูมิปัญญาคนไทยวันนี้ตอนนี้เราแขกรับเชิญเราค่อนข้างอินเตอร์นะครับนำเข้าจากต่างประเทศส่วนใหญ่มาจากญี่ปุ่นจีนก็มีครับญี่ปุ่นถามก่อนดีกว่าว่าเมื่อเราตัดสินใจครั้งแรกว่าเราจะเป็นใครแต่งอย่างไรแต่งอย่างนั้นแล้วก็จะต้องแต่งอย่างนั้นตลอดไปเลยหรือเปล่าครับอ๋อไม่ครับจริงๆแล้วเวลาการแต่งคอสเพลย์ของเรามันก็เริ่มจากการที่เราชอบตัวละครซึ่งจริงๆอ่ะเราไม่ได้ชอบแค่ตัวเดียวคือแค่เรื่องนึงอ่ะมันต้องมีอยู่แล้วล่ะตัวที่ชอบสักตัวนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยการ์ตูนหลายๆเรื่องหนังหลายๆเรื่องหรือว่าอะไรหลายๆอย่างมันสามารถที่จะชอบได้เยอะแล้วเราไม่จําเป็นต้องคอสได้แค่ตัวเดียวครับเราสามารถเป็นได้ทุกตัวหมายถึงว่าวันนี้คุณเป็นตัวนี้พรุ่งนี้คุณเป็นอีกตัวนึงใช่ครับเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆใช่ครับแล้ว
การที่เราจะเป็นคอสเพย์เนี่ยมันต้องใช้อุปกรณ์เยอะแต่งหน้าทำผมคอนแทคเลนสับวิกสารพัดเลยเนี่ยจะต้องทำเองหรือไปจ้างเขาจริงๆผมว่ามันแล้วแต่สกิลคนนะครับเพราะว่าแต่ละคนจะมีความเก่งไม่เหมือนกันนะครับผมบางคนอาจจะตัดชุดเก่งบางคนอาจจะทำวิกได้หรือบางคนแบบอย่างผู้หญิงอ่ะเขาจะสามารถที่จะแต่งหน้าได้แบบดีกว่าผู้ชายเนาะจริงเหรอจริงไม่ไม่ได้แต่งหน้านะอ๋อนี่หน้าเดิมตื่นมาเป็นอย่างนี้เลยคลอดมาเป็นอย่างนี้เลยใช่เลยเป็นห่วงพ่อแม่เลยก็ประมาณนั้นครับว่าแล้วแต่ว่าเราจะถนัดในเรื่องไหนหรือว่าใครจะสามารถทำได้ทุกอย่างมันมีนะครับมีคนที่จะทำอย่างนั้นได้แต่ว่าถามว่าถ้าเราทำไม่ได้แล้วเราจ้างมันผิดไหมก็ไม่ครับอยู่ที่ว่าผลลัพธ์มันออกมาเป็นยังไงมันเหมือนตัวละครเราไหมเราแบบชื่นชมกับสิ่งที่เราทำหรือเปล่าเข้าใจละคราวนี้ถามหน่อยวันนี้คุณลงไปที่งานไปดูเมนูมันตรงข้ามนะคุณคนสมัยใหม่แต่งตัวแบบวัยรุ่นสมัยใหม่เลยแต่คุณไปเจอเมนูโบราณย้อนยุคไป200ปีอะไรเงี้ย200เลยนะครับใช่เมนูตระอัน100 200ปีนะมีหน้าแล้วคุณลงไปชิมกันชิมแล้วเป็นไงชิมก็คือแบบจริงๆเอาเรื่องชื่อก่อนเลยผมบอกเลยนะว่า 80% น่ะผมไม่รู้จักก็คือชื่อแบบอันนี้มันคืออะไรอันนี้มันคือเขาเรียกอันนี้มันคืออะไรต้องไปอ่านนะเพราะดีที่เขามีประวัติคำอธิบายมีประวัติที่เราอ่านว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรแล้วถูกคุณคนจังหวัดไหนคนร้อยเอ็ดครับร้อยเอ็ดเมื่อกี้จังหวัดร้อยเอ็ดอาหารเป็นอะไรเมนูประจำลาบปูนาครับเคยกินไหมเคยกินปูนาครับแต่ว่ายังไม่เคยกินแบบลาบนี่ไงเราอะศึกษาตัวการ์ตูนได้อย่างละเอียดรอบคอบหลากหลายเลยแต่เราลืมศึกษาเรื่องของบ้านเกิดเพราะงั้นเนี่ยขออนุญาตให้นำเรื่องนี้ไปสื่อสารเพื่อยังสามารถช่วยกันเก็บอนุรักษ์อัตลักษณ์ของความเป็นคนร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยหนึ่งจังหวัดร้อยหนึ่งแน่นอนแต่ว่าจังหวัดอื่นก็แซ่บด้วยครับเฮ้ย ย้อนมาทางนี้บ้างน้องโจจังหวัดอะไรเป็นคนนนท์แต่ว่าคุณแม่เป็นคนสุราษฎร์ครับแต่ว่าก็คลุกคลีกับก็เป็นจังหวัดสุนนท์สุนนท์ใช่สุนนท์ราชสีมาอะไรครับสุนนท์ราชธานีสุนนท์ราชธานีเอาจริงๆก็คือคุณพ่อเป็นคนนนท์ครับแต่ว่าคุณแม่เป็นคนสุราษฎร์แต่ทีนี้ก็จะได้คลุกคลีกับสุราษฎร์มาตั้งเด็กๆเพราะว่าลูกออกมาเลยเป็นนินจาฮาตุริอะไรครับไม่น่าจะได้จบได้อะไรกันแล้วไม่จบแล้วมาดีที่ผมหัวเร็วแล้วคุณรู้ไหมว่านนทบุรีอาหารประจำถิ่นเขาอะไรเมื่อกี้นี่ได้ดูไหมจริงๆมีทอดมันทอดมันหนอกกะลาใช่แล้วก็สุราษฎร์มีสุราษฎร์เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าหลากหลายพื้นที่มันต้องหอยแต่ไม่ใช่เขาไม่ได้ขึ้นหอยเป็นหอยมีไข่เค็มใช่ไหมแต่จริงๆก็จะมีผัดไทยท่าฉางรสชาติก็จะแตกต่างจากของภาคกลางยังไงอาจจะมีความหวานนำแล้วก็เปรี้ยวตามอันนี้ซึ่งผมบอกจริงๆว่าเมนูนี้ผมกินมาตั้งแต่เด็กๆจนเข้าใจว่าเป็นอาหารทุกพื้นที่ที่มีคิดว่าผัดไทยมันเหมือนกันหมดใช่แต่จริงๆมันไม่ใช่แล้ววันนี้ใช่ทุกวันนี้ผมก็เพิ่งจะได้รู้แล้วหนอกกะลาเคยกินไหมหนอกกะลาเคยกินครับเคยกินก็คิดว่ามันปกติคิดว่าปกติก็เพิ่งมารู้ว่าอ้าวที่นี่เป็นซิกเนเจอร์ของจังหวัดนนท์นอกจากทุเรียนเมืองนนท์แล้วซึ่งจริงๆผมก็ไม่เคยกินทุเรียนเมืองนนท์เคยไหมไม่เคยครับโอ้พี่อยู่นนทบุรีมาตลอดอ๋อได้กินตลอดไม่เคยกินตลอดเลยขาดตลาดเหลือเกินใช่เซ่สมุทรปราการสมุทรปราการเดี๋ยวค่อยบอกต่อพักกันแป๊บนึงก่อนชุมทางฮอตโชว์เมื่อกี้เรากำลังคุยกันถึงเรื่องคอสเพย์ซึ่งเป็นศิลปะร่วมสมัยในยุคปัจจุบันผมถือว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าเขามาเที่ยวงานไทยฟุ้งกรุงไทยแล้วกลับไปดูย้อนถึงอาหารถิ่นอัตลักษณ์จากบ้านเกิดแล้วเขารู้สึกยังไงบ้างลองมาดูน้องเซ่คนจังหวัดสมุทรปราการค่ะอาหารที่ได้รับเลือกเป็นอาหารถิ่นคือจริงๆเนี่ยพอพูดถึงสมุทรปราการเนี่ยคนก็จะคิดถึงปลาสลิดปลาสลิดบางบ่อแต่ปรากฏว่าจริงๆทั้งชีวิตเนี่ยก็เคยรู้จักแค่ว่ามีแต่ปลาสลิดบางบ่อแต่ไม่รู้มาก่อนเลยว่าปลาสลิดเนี่ยเอาไปทำปั้นขิบได้ด้วยก็เลยรู้สึกตกใจมากที่ว่าอาหารที่ได้รับเลือกเป็นปั้นขิบปลาสลิดแล้วปลาสลิดที่คุณรู้จักส่วนใหญ่แล้วมาในรูปแบบไหนทอดมาแล้วก็ได้กินเลยอะไรแบบนี้ค่ะปลาสลิดทอดใช่เราก็เลยไม่รู้ว่าเขามีวิธีกรรมวิธีการทำในการแปรรูปเนี่ยหลากหลายรูปแบบวันนี้ก็เพิ่งได้รู้เป็นครั้งแรกนอกจากปลาสลิดทอดแล้วเนี่ยคุณเคยกินปลาสลิดรูปแบบอื่นอะไรอีกบ้างนอกจากปั้นขิดยำถ้าเป็นยำมันก็ต้องทอดมันก็ต้องทอดอยู่ดีแล้วเราก็เลยยังไม่รู้ไงใช่เพราะฉะนั้นนี่คือทำให้เรารู้ไงว่าปลาสลิดเนี่ยในอดีตเนี่ยเขาไม่ใช่แค่ทอดยังทำเป็นขนมได้ด้วยเห็นไหมย้อนหลังไปเป็นร้อยปีเลยนะเพราะฉะนั้น
นอกเหนือจากการศึกษาแล้วว่ารูปแบบใหม่ที่เราชอบเนี่ยขออนุญาตสอดแทรกมรดกเก่าๆฝากไปสื่อสารต่อด้วยแต่ไม่ถึงกับต้องแต่งเป็นปลาสลิดทอดนะก็เกือบนึกว่าพรุ่งนี้จะต้องแต่งเป็นปลาสลิดมาแล้วผมก็คิดแล้วนะพรุ่งนี้จะแต่งกระท้อนมาเป็นยังไงดีผมรู้หากล้ามปูเลยยังดีนะเกือบไปแล้วก็ดีเหมือนกันนะพูดถึงต้องบอกว่าทั้งสามท่านเป็นแค่ตัวแทนนะเพราะว่าผมเห็นตอนต้นเลยตอนนี้ท่านรัฐมนตรีมางานพวกคุณเยอะมากเลยอ่ะมาทั้งหมดกี่คนวันนี้200ค่ะเฮ้ยไม่เอาไว้ไว้ตรงไหนหมดปกติแล้วเนี่ยเขาจัดคอสเพลย์ประกวดกันบ่อยๆครับใช่ผมถามเอาความรู้นิดนึงเขาตัดสินด้วยอะไรครับอันนี้ยากบอกว่าแล้วแต่เวทีเนาะจริงๆส่วนใหญ่เนี่ยคนจะไม่รู้ว่าคอสเพลย์เนี่ยตัดสินด้วยอะไรบ้างแต่ว่าถ้าเป็นหลักสูตรมาตรฐานก็จะเป็นเรื่องของหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องของชุดคุณภาพชุดก่อนเลยอย่างบางการประกวดเนี่ยเขาก็จะให้ทำเองทั้งหมดวัดกันที่ฝีมือว่าคุณมีคุณภาพในการแบบคราฟชุดของคุณออกมาเนี่ยในรูปแบบไหนหรือว่าเป็นเรื่องของการแสดงเป็นเรื่องของการแสดงบนเวทีเพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีบางคนอาจจะคิดว่าแค่ขึ้นไปโพสยืนเฉยยืนเฉยหรือเปล่าแต่จริงๆเนี่ยหลายเวทีเนี่ยจะมีการให้เราแบบว่าขึ้นไปแสดงทำการแสดงบนเวทีแล้วก็ตัดสินจากคุณภาพของการแสดงว่าเราสามารถสร้างเนื้อเรื่องหรือว่านำเสนอให้คนดูเนี่ยเข้าใจการแสดงของเราเนี่ยได้มากแค่ไหนแล้วแต่งแบบเนี้ยมันมีปัญหากับชีวิตประจำวันไหมตั้งเป็นเวลานะครับ ไม่ได้แต่งตลอดเวลาไม่เช่นอ๋อเช่นแฟนเข้าใจไหมพ่อแม่เข้าใจไหมก็มันก็มีช่วงแฟนเข้าใจคุณไหมแฟนไม่มีก็นี่ไงนี่แหละปัญหาแล้วก็เพราะเราแต่งอย่างนี้หรือเปล่าใช่ครับเขาเลือกเยอะเขาก็ต้องเลือกคนที่เขาแบบว่าไปในทางเดียวกันชอบอะไรที่เหมือนกันก็ได้ครับแล้วคุณอ่ะไม่มีปัญหาครับต้องบอกว่าเป็นช่วงแรกหมายถึงว่าช่วงสมมติว่าสมมตินะสมมติเรามาคุยกันคุณปกติดีแล้วผมมาเจอคือปกติหมายถึงแต่งชุดปกติแล้วอยู่ดีๆผมมาชวนคุณไปงานคอสเพย์ห้างพอดีผมไปห้างนี่เขามีคอสเพย์แล้วผมมาเจอคุณนัดคุณเดินมาเอ๊ะไม่เห็นสักทีนึงเอ๊ะอยู่ไหนเนี่ยไปร่างเป็นตัวการ์ตูนมาแล้วเห็นเป็นคุณเป็นอย่างเงี้ยผมคงจะต้องตกใจนะถ้าผมไม่รู้มาก่อนอะเราตัดสินใจถูกหรือเปล่าจริงๆจริงๆถ้าไม่รู้มาก่อนก็ไม่น่าจะได้เป็นแฟนค่ะเหรอจริงๆต้องบอกว่าทุกวันอย่างนั้นตอนจะจีบกันจะบอกเขาเลยใช่ไหมว่าเราชอบแต่งคอสเพลย์ผมมองว่าในปัจจุบันอ่ะมันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องปิดบังอะไรแล้วไม่ได้แปลกเข้ามาก่อนใช่ไม่ได้แปลกเข้ามาก่อนแล้วเพราะว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนอาจจะต้องปิดนิดนึงยิ่งกับเพื่อนที่โรงเรียนเนี่ยเราก็ยิ่งไม่อยากให้รู้จริงๆมันน่าตกใจมากเลยเลยค่ะวันนี้มาเพราะว่าจริงๆงานวันนี้ชื่อไทยกรุงไทยใช่ไหมคนที่มาก็จะเป็นค่อนข้างแบบว่ามีอายุนิดนึงเพราะว่าเขาก็ต้องการมาดูวัฒนธรรมโบราณอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันแปลกมากเลยที่หลายๆคนเนี่ยที่สูงอายุขออนุญาตนะสูงอายุนิดนึงก็รู้จักคอสเพลย์กันหมดเลยใช่สูงอายุนี่ประมาณเท่าไหร่60ขึ้นไป60 70เฉียวๆพวกเราไปแล้วใช่ก็ได้ครับขอถ้าเกิด70ปีขึ้นไปแล้วแต่ว่ารู้จักกันหมดเลยรู้จักขอถ่ายรูปด้วยหน่อยลูกที่บ้านชอบมากหลานที่บ้านชอบมากแล้วเขาก็รู้ว่าเราคือเราแค่แต่งเป็นตัวการ์ตูนที่เราชอบและณปัจจุบันนี้ท่านผู้ชมเชื่อหรือไม่ผมก็เพิ่งจะรู้ว่าคอสเพลย์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงวัฒนธรรมไปแล้วเขาเรียกว่าเข้าไปอยู่ในศิลปะแขนงหนึ่งซึ่งยอมรับกันในกระทรวงวัฒนธรรมนะครับจะไปอยู่กับองค์กรไหนกองไหนรู้ไหมสำนักพิจารณาอะไรนะภาพยนตร์และวิดีทัศน์ภาพยนตร์และวิดีทัศน์สมมติว่าตื่นเต้นตื่นกล้องไปหน่อยกันเลยคือจำไม่ได้เลยสำนักนี้สมัยก่อนผมทำภาพยนตร์ก็ต้องเอาไปส่งสำนักนี้สมัยก่อนคุณเคยเห็นเทป VHS มั้ยเทปวิดีโออ่ะครับเขาจะมีสแตมป์ตากลมๆรูปไข่อ่ะว่าเซ็นเซอร์แล้วเนี่ยสำนักนี้แหละนะครับหนังผมไม่ค่อยผ่านครับไม่แปลกใจฉากพิสดารเยอะไปหน่อยครับผมอะไรอย่างเงี้ยเขาจะต้องตรวจสอบตรงนี้นะฮะภาพยนตร์ที่ฉายตามโรงภาพยนตร์ก็จะถูกสำนักนี้ตรวจสอบแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่มารวมกันอยู่วันนี้ในนามของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมก็ถือว่าร่วมงานกันนะฮะแล้วก็เชิญพวกคุณมาขออนุญาตให้พวกคุณได้ฝากอะไรไปถึงคนรุ่นใหม่สายคอสเพลย์กับวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของอาหารประจำถิ่นในเมนูที่กำลังจะสาบสูญฝากไปด้วยนะฮะเริ่มต้นจากท่านแรกเลยครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ได้มารู้จักกับอาหารใหม่ๆเนาะวันนี้ก็อยากจะฝากทุกคนนะครับว่าเราอ่ะมีเหมือนมีของดีอยู่แล้วนะครับก็เหมือนกับตัวของเราเหมือนกับการคอสเพลย์นะครับเราอาจจะไม่รู้ว่าตัวเราอ่ะ
มีอะไรดีซึ่งมันสามารถออกมาได้แบบเป็นสิ่งที่พิเศษมากๆได้นะครับเหมือนกันครับอาหารบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอยู่แค่นี้นะแต่จริงๆมันอาจจะลึกกว่านั้นนะครับคุณก็เช่นกันครับคุณอาจจะพิเศษในตัวคุณเองได้เหมือนกันการคอสเพลย์กับอาหารในปัจจุบันผมมองว่าดั้งเดิมที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยครับมันยืนยันตัวตนของเราที่เราเคยเป็นและที่ผ่านมาครับก็อย่าได้ลืมตัวตนของเราว่าเราเคยเป็นอะไรมาก่อนแล้วเราก็สามารถที่จะแสดงออกมาให้ทุกคนได้เห็นว่าเราเป็นยังไงส่วนทางนี้มองว่าเป็นเรื่องของวัฒนธรรมร่วมสมัยค่ะในขณะที่แบบว่าคอสเพลย์เนี่ยเป็นอาจจะเป็นวัฒนธรรมสมัยใหม่ที่หลายๆคนเนี่ยยังไม่เข้าใจแต่ว่าเราก็สามารถอยู่ร่วมกับวัฒนธรรมสมัยเก่าได้ด้วยเพื่อที่จะแบบว่าใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันต่อไปได้ประมาณนี้ค่ะซึ่งทั้งหมดเนี้ยนี่คือศิลปะร่วมสมัยเรากำลังจะมองถ้าเปรียบไปแล้วเขาก็เหมือนอาหารฟิวชั่นที่กำลังจะพูดถึงว่าต้นตระกูลของอาหารฟิวชั่นเนี่ยมันก็ต้องมีรากเหง้ามาจากอาหารดั้งเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากำลังจะฝากท่านผู้ชมให้กลับไปดูว่าท่านเป็นคนจังหวัดไหนอาหารประจำถิ่นของท่านคืออะไรและเมนูที่เราเคยกินตอนเด็กๆหรือเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าจังหวัดของเราเนี่ยมีอาหารประเภทนี้อยู่อ่ะคุณลองไปศึกษาแล้วคุณจะมีความสุขกับศิลปะการปรุงอาหารแบบดั้งเดิมวันนี้ขอบคุณทั้ง3ท่านนะฮะมานะครับขอบคุณค่ะให้เกียรติมารายการผมอ่ะอยากคุยกับเขามาตั้งนานแล้วล่ะแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงวันนี้อาศัยท่านผู้ชมเนี่ยเป็นแกนกลางตอนพิเศษของวันนี้นะครับเราจะมีต่อเนื่องกัน10ตอนแล้วก็จะพาท่านไปรู้จักกับเมนูต่างๆที่มีโอกาสที่จะสาบสูญไปถ้าเราไม่ส่งต่อนั่นคือโครงการไทยพุ้งปรุงไทยวันนี้ลากันไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันสวัสดีครับสวัสดีครับชุมทาง